สวัสดีครับวันนี้จะใช้ตัว COPC 32สร้างมิเตอร์แบบเข็มนะครับก่อนอื่นเราจะต้องมี developer tab ก่อนถ้ายังไม่มีนะครับก็ดูในวิดีโอว่าวิธีการ add tab นี้เข้ามาจะทำยังไงนะครับทีนี้เมื่อมี developer tab แล้วเราจะ add ตัว COPC 32เข้ามานะครับตัว COPC 32จะมีก็ต่อเมื่อเราติดตั้งมันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเลือกจากลิสต์แล้วก็วางบนพื้นที่ว่างย่อแล้วก็คลิกขวาเลือก Property เข้าไปติดต่อกับ OPC Server ที่เราต้องการจะติดต่อด้วยนะครับในนี้ผมใช้แคปแวร์แล้วก็เลือกโอเคเลือกไปยัง OPC Tag ที่ต้องการนะครับผมจะใช้สัญญาณ LAMP นะครับ4 LAMP 4นี่จะ vary จาก0ถึง 10,000 ใช้ตัวเดียวนะครับนี่เราคลิกขวาเลือกดู property เพื่อเข้าไปกำหนดว่า scan rate มันมีค่าเท่าไหร่นี่ผมใส่เป็น100มิลลิเซกนะครับก็คือ0.1วินาทีเราจะสร้างตัวมิเตอร์แบบเข็มแล้วก็สร้างหน้าปัดขึ้นมาก่อนโดยใช้เชฟที่เป็นครึ่งวงกลมใช้ arc นะครับจากนั้นก็กดปุ่ม shift แล้วลากจะได้1ควอเตอร์จากนั้นกดปุ่ม shift แล้วลากจากจุดสีเหลืองนะครับมาให้ครบครึ่งวงกลมเราก็จะได้หน้าปัดแล้วนะครับทีนี้เราสามารถที่จะกำหนดว่าจะให้มีเส้นความหนาเท่าไหร่ในตัวอย่างนี้จะคร่าวๆนะครับจะทำอาจจะไม่สวยแต่จะให้พอเป็นแนวทางผมจะใช้ตัวเส้นตรงมาทำเป็นสเกลแล้วก็วางแบ่งเป็นสเกลหยาบๆ3ส่วนจากนั้นก็ add label เข้ามานะครับเพื่อที่จะบอกว่าตรงสเกลนี้เป็นขีด0ขีด5,000และขีด10,000ครับเมื่อได้ครบแล้วนะครับเราก็จะกำหนดจุดศูนย์กลางนะครับจะสร้างตัวเข็มขึ้นมาเข็มก็จะมีวงกลมกับมีสามเหลี่ยมเอาวงกลมมาก่อนนะครับกดปุ่มชิปค้างไว้ลากวางแล้วก็เลือกรูปแบบนะครับจากนั้นก็เอาสามเหลี่ยมมาเป็นตัวเข็มได้ตามขนาดที่ต้องการแล้วหมุนให้ชี้ไปที่เลข0นะครับจากนั้นเราก็ copy แล้วก็ใส่ outline นะครับให้เลือกเป็น no นะครับ no outline จากนั้นก็ copy ให้ได้มาอีกตัวหนึ่งแล้วก็กลับด้านจากซ้ายเป็นขวาแล้วก็เอามาต่อกันนะครับจากนั้นก็กรุ๊ปมันเป็นวัตถุเดียวกันนะครับทำให้มันโปร่งใสก่อนที่จะกรุ๊ปนะครับกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วเลือกอีกตัวหนึ่งแล้วก็คลิกขวาเลือกกรุ๊ปนะครับมันก็จะได้จุดศูนย์กลางอยู่ตรงวงกลมพอดีเลยนะครับถ้ามีตัวเดียวจุดศูนย์กลางมันจะอยู่ที่ตัวแรกนะครับแต่นี้เรามีตัวหนึ่งจุดศูนย์กลางก็จะอยู่ตรงวงกลมพอดีอันนี้เป็นสาเหตุที่เราเอา2งานมารวมกันนะครับจากนั้นเราก็เลือกมาที่ Command Button นะครับเอามาวางทำเป็นปุ่ม2ปุ่มนะครับคือปุ่ม Connect ไปยัง OPC Server กับปุ่ม Disconnect นั่นเอง Insert Button วางลงไปแล้ว Copy มาอีกตัวหนึ่งนะครับคลิกขวาดู Property นะครับเพื่อเข้าไปเปลี่ยนชื่อตัวแรกนะครับเป็น CMD Connectตัวที่2เป็น CMD Disconnect เปลี่ยนลาเบลด้วยเป็น Disconnect นะครับให้มันโชว์บนปุ่มอีกตัวนึงก็เป็น Connect
ทีนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเข้าไปเขียนโค้ดเขียนโค้ดเวลาเราจะอ้างถึงตัว COPC นะครับเราก็ดูชื่อก่อนว่ามันชื่ออะไรเราดูที่ property มันชื่อว่า COPC 1ใช่ไหมฮะเราก็เข้าไปในโค้ดของปุ่มก่อนอื่นเราก็ต้องใส่คำสั่ง on error ก่อนนะครับเพื่อป้องกันเวลาเรา connect ไปแล้วแล้วกดปุ่ม connect อีกมันจะมี error ดังนั้นเพื่อป้องกันเราจะใส่ on error resume next เข้าไปจากนั้นก็เรียกใช้ COPC 1จุด connect นะครับเพื่อ connect ไปยัง OPC server อีกปุ่มหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับ copy มาแล้วมาวางลงไปเปลี่ยนจาก connect เป็น disconnect นะครับกลับไปดับเบิลคลิกที่ตัว COPC นะครับจะเจอโค้ด that change หรือ data change เนี่ยเมื่อ data ใน OPC เปลี่ยนแปลงเราจะให้ทำอะไรให้โค้ดนี้ทำอะไรเราก็จะเอาค่านะครับมาหมุนตัวเข็มนั่นเองนะครับก่อนอื่นเราก็จะประกาศตัวแปรก่อนนะครับ on error ก่อนนะครับ copy มาก่อนแล้วประกาศตัวแปรเพื่อรับค่าจาก COPC นะครับผมประกาศตัวแปรโดยใช้คำสั่ง dim v1 as double v1 นะครับไม่ใช่ v a ในตัวอย่างนี้ใช้เป็น v1 นะครับจากนั้นก็ v1 เท่ากับ copc 1จุด get value นะครับหรือ get vl วงเล็บ0ก็คือจาก opc tag ตัวแรกนะครับดึงค่ามาแล้วมาใส่ใน v1 นะครับมี index number เป็น0นั่นเองตัวถัดไปก็1 2 3 4ไปเรื่อยๆแต่นี้เรามีตัวเดียวเรามีตัวเดียวนะครับก็มี index number เป็น0นั่นเองทีนี้เราก็อ้างถึงชีท1นะครับจะอ้างถึงตัว object นะครับชีท1จุด shape นะครับจุด range อันนี้จะอ้างถึงตัวเข็มแล้วนะครับ array ในวงเล็บตามด้วยชื่อของกรุ๊ปของ object นะครับแล้วก็เข้าไปคลิกดูมันชื่อว่ากรุ๊ป12แล้ว copy ชื่อมานะครับแล้ววางลงไปอันนี้ต้องอยู่ในวงเล็บด้วยนะครับที่ต้องใช้ Array เพราะว่ามันมีอ็อบเจกต์หลายตัวรวมกันอยู่เป็นกรุ๊ปนะครับจากนั้นก็จุด Rotation คือบังคับให้มัน Rotate นั่นเองนะครับใช้ Property Rotation เท่ากับเต็มหน้าปัดคือ180องศานะครับเต็มหน้าปัดคือ180องศาคูณด้วยตัวค่าของ v1 นะครับจากนั้นก็หารด้วยค่าเต็มสเกลก็คือ 10,000 เพราะว่าเต็มสเกลมันจะเป็น 10,000 นะครับดูได้จากสัญญาณ OPC Quick Client ใน OPC Server นะครับเราจะเห็นว่าสัญญาณ RAM 4นะครับมันจะแปลเปลี่ยนจาก 10,000 ลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเป็น0นะครับเราก็หารด้วย 10,000 โอเคครับนะครับเราอาจจะอยากจะ copy ตัวนี้ไปไว้ในปุ่ม connect ด้วยเพราะว่าอยากจะให้ connect ปุ๊บเอาค่ามาโชว์ปั๊บด้วยนะครับแล้วก็วางลงไปทีนี้ลองกลับไปทดสอบดูนะครับออกจาก design mode แล้วก็กดปุ่ม connect นะครับค่ามันจะหมุนแบบค่อยๆเพราะว่ามันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะครับจาก 10,000 ลงมาจนถึง0นะครับเพราะนั้นอาจจะเห็นลำบากหน่อยนะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงนะครับมันกำลังหมุนอยู่นะครับลองดูใน Quick Client ค่ามันลดลงมาเรื่อยๆนะครับนะครับมันก็จะเข็มมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆทีนี้เราลอง Disconnect นะครับแล้วลองเข้าไปดูโค้ดนะครับเอาค่ามาโชว์นะครับชีท1จุด range A1จะให้เอาค่าของ COPC ของ V1 เนี่ยนะครับมาโชว์ในเซลล์ A1 ลองรันดูนะครับ connect ดูเห็นไหมครับค่ามันก็จะโชว์ในเซลล์ A1 ถ้าเราต้องการโชว์ตรงนี้นะครับเซลล์ G15 ตรงนี้เราก็ใช้เท่ากับ A1 นะครับมันก็จะมีค่ามาโชว์ด้วย